สวัสดีนะครับผมสุวัฒน์วงเวียนเป็นเจ้าของสวนน้ำพระทัยที่สวนเราปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงที่ให้ความหวานผิวของมันค่อนข้างที่จะสะดุดตากับคนมากซึ่งมะม่วงพันธุ์อื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นสีผิวที่สวยอย่างนี้ได้ผิวของมันจะเริ่มจากสีเหลืองแล้วก็ค่อยสุกไปก็จะกลายเป็นสีส้มที่สวนของเรานะฮะปกติแล้วเราค่อนข้างที่จะดูแลดินที่จะต้องปลูกกับมันเราจะไม่ใช้ปุ๋ยที่มันมีสารเคมีเราต้องการให้สวนของเราค่อนข้างคลีนมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยถ้าไม่ได้ห่อเลยมันก็จะมีพวกแมลงพวกหนอนอะไรสามารถที่จะเข้าในลูกมะม่วงได้และมันจะทำให้ผิวไม่ได้สวยดังนั้นจุดประสงค์ที่เราใช้ถุงห่อเนี่ยเพื่อรักษาลูกมะม่วงหรือผิวมะม่วงเนี่ยให้มันสวยได้แต่การที่จะห่อมันเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันถึงกำหนดได้ยังที่จะต้องห่อหลังจากห่อไปแล้ว 40-45 วันเราก็สามารถเก็บผลผลิตนั้นได้ไปรษณีย์มาช่วยเราค่อนข้างมากในเรื่องของการหาตลาดให้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถได้เรียนรู้วิธีการที่จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าบางครั้งเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของเขาคืออะไรก็โชคดีฮะที่เราได้ไปรษณีย์เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ภาวะวิกฤตโควิด-19 มะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองของสวนน้ำพระทัยนะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ไปรษณีย์จะนำส่งไปให้ถึงบ้านนะครับไม่เกิน2วันให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับประทานมะม่วงที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียม